มาชมกันในคู่ต่อไปครับแมตช์ที่5ของการถ่ายทอดสดวันนี้ครับรายการแบทแบร์ซีรีส์นะครับเป็นซีรีส์9นะครับครับผมซีรีส์9ก็คือแพงกว่าซีรีส์7ออกมายังไม่มีใช่ไหมใช่ไหมอันนี้เป็นมือ N ทับ S นะอันนี้เป็นรอบเซมิไฟนอลแล้วนะครับจากทีมอิสระก่อนนะครับทีมอิสระผู้เล่นคนที่1ครับสุรศักดิ์อารีสว่างกิจหรือว่าใจนะครับครับแล้วก็คู่สุนทรพี่บูลเจริญสิทธิ์หรือว่าหมูนะครับพบกับทีมเจ๊กิ๊บผลไม้ซิ่งนี่คุณชาญวิทย์เหลือบุญเลิศครับหรือว่าอาร์ตจับคู่กับพลสรันนะครับคู่นี้นี่ที่เดินออกมาเห็นหน้าจอตอนนี้ครับเสื้อขาวเราสองคนคุ้นหน้าคุ้นตาเขาดีครับด็อกเตอร์หมูด็อกเตอร์หมูทำไมเขาด็อกเตอร์เขาเป็นด็อกเตอร์เขาเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นเอแบนะครับก็คือเป็นอาจารย์จบปริญญาเอกใช่ครับแล้วเขาตีอยู่กวนเราด้วยอ่ะด็อกเตอร์หมูเนี่ยเขาตีอยู่กวนเราด้วยจริงๆสังกัดทีมหมูป่าทีมหมูป่าสวนใจใจนี่เขาตีอยู่พลสนะกับน้องแมนนะครับแมนบุญศักดิ์นะครับเรามาบอกโปรไฟล์นิดนึงเพราะเราบอกแล้วถ้าเรารู้โปรไฟล์ของนักกีฬาเราก็จะพูดให้ดร.หมูนี่คุณลักษณะพิเศษก็เวลาอยู่ที่ทีมก็ชอบกินน้ำฟรีไม่ใช่หลอกตีกับเพื่อนที่ฝีมืออ่อนกว่ากินน้ำฟรีไปเรื่อยครับป๋าไม่ถามว่าเขาคู่ใครคู่โค้ชดิโถผมเห็นอยู่แล้วก็ไปกินน้ำฟรีฝั่งตรงข้ามนะนะวันนี้มาเจอผมบอกให้นะวันนี้มาเจอคู่นี้ของทีมเจ๊กิ๊บผลไม้ซิ่งนี่ผมบอกแล้วไม่เบานะไม่เบานะเพราะถ้าเบาผ่านมารอบเซมิไฟนอลไม่ได้หรอกนี่คือเซมิแล้วนะฮะใครชนะเข้าชิงแล้วนะครับเกมเริ่มเลยนะครับเนี่ยภาพตัดมาในสนามที่เราเห็นนะครับเปลี่ยนส่งคนที่เสิร์ฟเสื้อดำนี่คือจ๋ายนะครับไม่ใช่พลสนะนะฮะจ๋ายจ๋ายโอ้โหตกสูงครับลูกนี้ฝั่งตรงข้ามสับสนครับพี่เซฟต่ำมาหรือเปล่ารับออกไปนู่นเลยเพื่อดูพี่เขาบอกนะทางฝั่งทีมอิสระเนี่ยจ่ายกับด็อกเตอร์หมูเนี่ยเขาบอกเนี่ยถ้าเกิดเขาชนะนะในแมตช์นี้นะเขาจะมาเสิร์ฟเราอิสระส่งต่อ6ต่อ1อย่างต่ำ0ผมยกให้โค้ชหมดเลยไม่เป็นไรสีทาบ้านนะโหนำห่างนะ 3-0 เลยอุ้ยโดนจังหวะ2ครับลูกนี้1 3 31-0 เวรกรรมจะไม่อ่านสิโอ้โทษๆขอโทษสกอร์ขึ้นมาได้ยังไง31-0ผมเล่นมุกแหมโค้ชขึ้นจริงอ่ะพี่ขึ้นจริงขึ้นจริงๆดิผมก็ยังงงมีแต่แบดแบดเท่านั้นนะฮะ31-0น่ะที่อื่นไม่มีนะครับขอโทษโอ้ลูกนี้ยับสวยครับเปลี่ยนส่งสุนทรคุณสุนทรนะครับมาดูคะแนนครับสี่ต่อสองนะครับตอนนี้คะแนนทางฝั่งทีมอิสระนำอยู่โอ้โหตบที่เข้ากลางตรงนี้อยู่เลยครับส่งต่อ5-2ถ้าเสิร์ฟคลาสสิกนะเสิร์ฟหน้าไม้โฟร์แฮนด์ครับสวยมากส่ง3-5เซฟเตี้ยไปหน่อยโดนผักเปลี่ยนทางเลยครับคนนี้คุณอาร์ตชานวิทย์คุณชานวิทย์จะสูงกว่าใช่ไหมตัวสูงกว่านะคุณชานวิทย์179เซนคุณอาร์ตใช่ไหมคุณเอ็ก172เซนอาร์ตกับเอ็กโอเคเอ็กอาร์ตแต่ถ้าเป็นเราก็คือเอ็กอาร์ตหน้าโดนถ้าเอ็กอาร์ตจริงๆนี่เมื่อก่อนดังก็ดังเพลงนอกจากชื่อฉันนี่ทันด้วยโอ้โหร้องบ่อยเอ้าลูกนี้เอ็กตกติดเน็ตไปครับอาร์ตเลยไม่ได้เอ็กเลยใจใจเสิร์ฟใจใจนี่ก็น่าจะตั้งชื่อมาตอนยุค F4 กำลังดังอ่ะ F4 ใจใจโอ้โหรู้รุ่นกันเลยทีเดียวผมเกิดไม่ทันนะครับขอโทษสาบานสิทัชแล้วโดนแร็กเก็ตครับทัชแร็กเก็ตแล้วครับนี่คือสปิริตของนักกีฬานะทางอาร์ตก็บอกว่าโดนแล้วครับเปล่าครับอาร์ตไม่บอกเฮียหมูฟ้องป๋ากำลังใส่ร้ายหาว่าด็อกเตอร์หมูขี้ฟองเหรออู๋นำห่างเลยครับ11-3เลยครับเข้าอินทิวัลด้วยการนำห่าง8คะแนนครับครับดูครับ
โอ้โหสบายบอกแล้วนี่ครับคุณลักษณะพิเศษของดร.หมูครับครับอ๋อแล้วคู่นี้นะเป็นการตีกันของทีมเมืองหลวงกับ2หนุ่มแดนใต้ครับจากไหนเอ่ยเป็นคนชุมพรนี่โอ้ชุมพรชุมพรนี่จริงๆแล้วบ้านเกิดของคุณพ่อผมนะพ่อผมเกิดที่ชุมพรคลองแงะแต่ผมเกิดกรุงเทพแต่ไปโตหาดใหญ่พ่อผมเป็นคนใต้แล้วโค้ชแหล่งใต้นิดน้อยนิดน้อยก็ไม่รู้เรื่องพอได้อยู่มาดูเหมือนโตอย่าให้เมื่อวันนี้เดี๋ยวธงแดงร่วงจะให้งัดขึ้นเราบาภาคเป็นภาษาใต้ไหมเอาดิโอ้โหเดี๋ยวสักพักก็ต้องมีมหาหน้าห้องภาคแน่เขาจะเดินมาปักมือว่าตบมันเลยตบมันเลยไม่หรอกเขาเดินอะไรของพวกมึงโอ้ลูกนี้สวยครับเทคตกมาเข้าจุดฝั่งนี้ถ้าผมเขาจะไม่ผิดนะโค้ชฝั่งเจ๊กิ๊บผลไม้ซิ่งเนี่ยถ้าจี้ไปทางเสื้อดำจ่ายๆนี่ดีกว่าไหมถามว่าดีกว่าไหมจริงๆแล้วถ้าระดับฝีมือเขาพอกันนะทั้งจ่ายและทั้งเยี่ยหมูอ๋อเหรอครับแต่ว่าบางทีมันอยู่ที่จังหวะในการแจกลูกออกไปครับว่าเวลากลับมาแล้วเนี่ยใครจะเป็นคนเสียเปรียบแต่ตอนนี้คะแนนต้องบอกเลยทางเจ๊กิ๊บผลไม้ซิ่งตามเยอะนะเยอะตามไกลต้องซิ่งมากกว่านี้นะนี่ซิ่งเออถ้าซิ่งไม่พอนี่ไม่ทันนะตอนนี้ต้องซิ่งแบบไม่กลัวใบสั่งแล้วใช่ชุมพรมากรุงเทพนี่เอา3ชั่วโมงพอเออต้องโหนั่นเหยียบเลยนะเหยียบให้มิดเลยโอ้ยังเอี้ยวตัวเอากลับมาได้ดีลงครับลูกนี้ลงครับ73ขยับเข้ามาแล้วครับเป็น6ต่อ13นี่จริงๆถ้าดูจริงๆนะป๋าดูระดับฝีมือไม่ได้ต่างกันนะไม่ว่าเป็นทีมของทางอิสระเนี่ยครับเสื้อขาวเสื้อดำและทีมเจกิปผลไม้ซิ่งแต่เพียงจังหวะที่คะแนนมันนำห่างออกไปตอนต้นเกมอ่ะเป็นเพราะว่าอันฟอสเออร์เลอร์เองนะนะทางฝั่งของทีมจากชุมพรนะดีเสียเองเยอะไปนิดนึงนะครับเนี่ยพอเกมมันกลับมาแรลลี่กันได้ก็สู้ได้อ่ะโอ้ยตรงนี้ออกแรงเยอะไปครับ15แล้วครับ15 7ลูกเสิร์ฟของดร.หมูอ่ะทางฝั่งเสื้อขาวเมื่อสักครู่อ่ะเขาเสิร์ฟหน้าโฟดูลูกนี้ก่อนดูลูกนี้ก่อนโอ้โหจะเหนียวไปไหนทางอาร์ตบอกว่าโอ้โหตบจากฝั่งนี้ไม่ตายเดี๋ยวข้ามไปตบได้ไหมดูดิถ้ากี่ลูกเนี่ยมันจะอยู่โอ้ยเดี๋ยวคุยต่อของดร.หมูลูกเสิร์ฟเขาหน้าไม้โฟฟาวไหมถ้าถามว่าฟาวไหมผมว่าฟาวนะแต่เผอิญเขามีการอารุ่มมารวยเพราะว่าเขาไม่ได้เสิร์ฟยิงไงเขาเสิร์ฟธรรมดาเป็นเสิร์ฟสั้นนะครับเข้าใจเข้าใจเราถามว่าฟาวไหมฟาวเราถามว่าเซอร์วิสจัดจับไหมไม่จับถามว่ามองไหมไม่รู้ไม่ก็คือในรายการแบดแบร์ลูกเสิร์ฟ แค่ห้ามยิงเฉยแต่ว่าไม่ได้สติ๊กมากถูกต้องครับถูกต้องเขาประกาศก่อนลงสนามเลยครับบอกว่าถ้าคุณจะเสิร์ฟหลังหรือเสิร์ฟสูงเนี่ยให้เสิร์ฟได้แค่หน้าไม้โฟร์แฮนด์ก็คือเสิร์ฟหน้าเท่านั้นถูกต้องไม่เสิร์ฟถ้าเสิร์ฟโยนก็ได้ครับแต่โยนด้วยหน้าไม้โฟร์แฮนด์ไม่ใช่เป็นการยิงด้วยหน้าไม้แบ็คแฮนด์9นำห่างเลยครับ17ต่อ9อ้าวอย่างนี้เพราะไม่เอาเราเชียร์ไม่ได้เราเป็นผู้บรรยายเราต้องเป็นกลางเราจะเห็นแก่เครื่องดื่มไม่ได้เรามาเชียร์ทางฝั่งเจ๊กิ๊บผลไม้ซิ่งกันดีกว่าหนักดีครับลูกนี้เอ็กครับเอ็กโกรธนี่18เปลี่ยนทรง1818ไม่ใช่ว่าตามไม่ทันนะผมว่ามีโอกาสตามได้นะโอ้แต่ดูนี่โดนหยอดครับ 90. เปลี่ยนน้ำหนักลงไปต้องไปมองนู่นแล้วเกม2มีโอกาสต้องไปลุ้นเอาเกม2เพราะเกมนี้จะตามยากตบติดเน็ตไปครับลูกนี้2 11 19เนี่ยหลังเสื้อของใจเขียนชื่อทีมอยู่นะคนสนะเดี๋ยวใครไม่รู้เขาเรียกว่าแมนมาตีเองมันแปลกดิแมนไม่น่าจะโหลดเยอะขนาดนี้ส่วนสูงด้วยส่วนสูงด้วยโหลดเลยนะโหลดเยอะนิดนึง12 10แมนช่วงหลังเขาก็เปิดคอร์ดเองนี่โค้ชใช่ครับก็ชื่อทีชื่อสนามแบดมินตันพลสนะเลยครับอยู่แถวไหนโค้ชไปเยือนมายังผมยังไม่ได้ไปต้องยอมรับต้องขอโทษน้องแมนด้วยจะไปหลายครั้งแล้วเมื่อเช้าผมเพิ่งถามเองว่าอยู่แถวไหนชื่อมาตอนนี้ผมลืมนะปีนี้25แล้วความจำก็เลยไม่ค่อยดีเออนะไม่ใช่เมื่อเช้าเพิ่งถามเองอ่ะลืมอีกแล้วดูดิ20
เอ้า20 13ครับ7เกมพอยต์แล้วอ๋อจตุโชตอยู่เดี๋ยวจตุโชต21 13ปิดเรียบร้อยเกมแรกได้ไปครับเกมแรกเป็นของทางฝั่งทีมอิสระก่อนครับดร.หมูแล้วก็ใจนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเกม2นี่ทางฝั่งเจ๊กิ๊บผลไม้ซิ่งจะแก้เกมมาแบบไหนนะครับกับรอบเซมิไฟนอลของมือเอ็นทับเอสครับเวลาลงสนามอะไรกันได้ครับเวลาลงสนามได้ทิศละ2ลูกนะครับมาชมกันต่อในเกมที่2ครับรายการแบดแบร์ซีรีส์9ซีรีส์9ครับแล้วตอนนี้ผู้ชมที่ชมอยู่ก็อยู่กับผมครับเฮียน้ำแล้วก็ป๋ายาวสุริยาเฮียยาวนี่มาดูกันต่อเกมที่2เกมแรกฝั่งนู้นนะครับหันหน้าท่านผู้ชมได้ไปแล้วนะครับ21-13ส่งต่อดูว่ารถซิ่งนี่จะซิ่งไหมนะครับเกม2เนี่ยที่หันหลังอยู่ตอนนี้เสื้อสีเขียวดำนะครับน็อกเอาท์แล้วนะชนะเข้าชิงนะจากทีมเจ๊กิ๊บผลไม้ซิ่งจากจังหวัดชุมพรครับครับเราโปรโมทให้ด้วยถ้าแพ้เดี๋ยวโค้ชถ้าแพ้ได้เท่าไหร่ถ้าแพ้ถือเป็นที่3ร่วมครับวงเงินมันออกแล้วนี่ตั้งแต่เริ่มแล้วตั้งแต่ต้องดูจำไม่ได้เดี๋ยวให้ป๋ายาวดูให้ครับตอนนี้คะแนนทางฝั่งทีมอิสระยังนำอยู่นะครับ 2-0 แล้วก็เป็น 3-0 ครับตอนนี้พยายามแก้เกมแล้วนะแต่ยังต้องบอกว่าต้องเบรกอ่ะการทำคะแนนของทางคู่ของดร.หมูกับใจใจได้โอ้ยทำไมดูเหมือนทางอาร์ตแผ่วลงไปครับนัดกับ X น่าจะเป็นไปได้ว่าในรอบควอเตอร์ไฟนอลอาจจะหนักกว่าอาจจะผ่านมันหนักกว่าดูเหมือนแรงนี่ครับตีเสียเองหมดเลยครับลูกจากแร็คเก็ตออกข้าง 6-0 5-0 แล้วนะครับเอ้า 6-0 เลยครับไหลแล้วครับ 7-0 คะแนนไหลเป็นน้ำแล้วตอนนี้ 7-0 6-0 เลยนี่ครับกลายเป็นเดินเล่นแล้วอ่ะหรือว่าบาดเจ็บหรือเปล่าผมกำลังสังเกตขาคุณนัทอยู่ใช่ไม่ไปนะผมว่าอาจจะเจ็บหัวเข่าหรือเปล่าใช่ใช่ใช่ขาตึงตะคิวอาจจะขึ้นได้เพราะว่าอาจจะมีโอกาสนะนี่มันเซมีแล้วไงใช่ใช่ตีมาเนี่ยต้องมี5แมตช์อย่างต่ำโอ้โหแบ่งกลุ่ม3 16อีก1 8อีก8อีก1โอ้6ก็ดิ7แล้วนี่แมตช์ที่7แล้วมั้งโอ้นี่ครับเสียเป็นชุดเลยอ่ะแล้วไม่ได้ชุดเล็กด้วยชุดใหญ่เลยอ่ะ80นะครับใช่ๆเอาคะแนนแรกมาครับทางฝั่งของอาร์ตแล้วก็เอ็กนะครับโทษครับ19 19เนี่ยผมว่าขาเขาเจ็บแล้วคุณอาร์ตไม่ขยับเลยขาตึงอย่างนี้ป๋าบอกเลยอ่ะเรียนทรงถ้าออกตัวแรงเดี๋ยวตะคิวมันปื๊ดขึ้นมาเลยแล้วตะคิวเนี่ยมันมานี่มันไปยากด้วยนะโอ้ลูกนี้สวยครับดักหน้าเน็ตดีคือลูกมาไม่ดีเองครับทางใจนะครับ20ขอให้นักกีฬาประเภททีม3โคมาลงทะเบียนที่โต๊ะ112พักได้ที่เหมือนสัญญาณถ่ายทอดจะเด้งออกไปหรือเปล่าครับตอนนี้มีอยู่โค้ชนำอยู่นะครับในเกมที่2นะครับฝั่งทีมอิสระนะครับสุรศักดิ์แล้วก็สุนทรรอบนี้เป็นรอบเซมิไฟแนลนะครับของมือเอ็นทับเอสสิบเอ็ดสอง
2น่าเห็นใจนะนักกีฬาที่มาทำการแข่งขันเพราะว่าเป็นกีฬาที่รักแล้วก็มาแข่งขันกันบางทีกว่าจะผ่านเข้ามาสู่รอบลึกๆได้นะโอ้โหหลายแมตช์แล้วแมตช์นึงก็โอ้โหบางทีเล่นเป็นชั่วโมงอ่ะ12-2อ้าวลูกนี้รับพลาดเองครับดอกเตอร์หมู32 32ก็ผมไปดูมาแล้วโค้ชครับผมทีมที่แพ้ที่3ร่วมได้เงินรางวัลเท่าไหร่ครับ 2,500 บาทโอ้ก็ถือว่าเยอะนะเพราะที่3ร่วมจะมี2ทีมใช่นะครับใช่13 3แชมป์ 10,000 เพราะว่ารายการนี้แบบแบไม่เสียค่าสมัครใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่มีคนถามเข้ามาจากไลฟ์สดนะครับว่าแยกฝีมือแต่ละมือยังไงบ้างก็ต้องบอกว่าเขาดูอย่างเงี้ยถ้าในรายการนี้เนี่ย N ทับ S นี่คือมือเริ่มต้นแต่มือเริ่มต้นหรือ N ทับ S ของแต่ละรายการก็มีมาตรฐานต่างกันดีจะเป็นแบบนั้นนะครับ15-3เนี่ยคุมหน้าอย่างเดียวแล้วไม่ขยับเลยใช่ครับผมว่ามีอาการตึงที่ต้นขาแล้วล่ะ16-3บางทีเขาก็เสียดายนะมาถึงรอบนี้แล้วนะจังหวะนี้จะได้สู้เต็มที่ครับรู้เลยอ่ะน้ำหนักลงไม่ได้เลย46โอ้โหรับมีหลอกกระแทกอีกอยู่บ่อยู่อ้าวโดนทั้งคู่อันนี้โดนทั้งคู่ไว้จะออกหลังเหรอไม่ออกสิลงนะสวยสวยหลงคู่นะพุ่งเข้ามาหน้าทั้งคู่เลยครับทั้งใจทั้งดร.หมูเอาออกหลังจริงด้วย 17-4 เลยออกหลังอีกครับ 18-4 เสียเป็นชุดจริงๆใช่ฮะโอ้แล้วเกมเร็วครับคู่นี้ต้องบอกว่าเกมเร็วมากครับดีดูแล้วเป็นตีมิกซ์ไปแล้วครับเหมือนทิ้งแล้วล่ะเหมือนเห็นวิ่งลำบากแล้วครับคือไม่เฉพาะอาร์ตแล้วตอนนี้ผมว่าเอ็กก็กำลังจะมาด้วยอ่ะถูกต้องเพราะว่าถ้าต้องคนต้องคุมอีกคนหนึ่งที่ไม่วิ่งเนี่ยคนที่คุมมันก็ต้องวิ่งเพิ่มขึ้นไงโค้ชใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ตะคิวมันก็จะถามหา25น่าจะเป็นแมตช์พอยต์แล้วครับ20-5ครับแมตช์พอยต์ครับของฝั่งอิสระออกเลยครับเราปิดเกมไหมครับก็เป็นทางฝั่งของคู่ดร.หมูกับจ่ายนะครับจากทีมอิสระครับเอาชนะทีมเจ๊กิฟผลไม้ซิ่งไปได้2เกมรวด21-13 21-5ฝั่งผลไม้ซิ่งก็รับไป 2,500 แน่ๆส่วนเฮียหมูกับจ่ายเนี่ยกระปีแล้ว 5,000 ถูกต้องเข้าไปรอในรอบชิงชนะเลิศครับนะครับแล้วก็อย่าลืมทำตามสัญญาด้วยที่สัญญากับผมไว้เมื่อสักครู่นี้บอกว่าถ้าเขาชนะแมตช์นี้แล้วเดี๋ยวเขาจะมาเสิร์ฟเครื่องดื่มให้ผมนะก็ผมเป็นคนจำแม่นด้วยนะก็เดี๋ยวเราดูกันครับ